มาที่เรื่องของแตงโมนิดาใครจะบอกว่าจบไปแล้วเลิกคุยได้ไหมไม่ได้เลิกไม่ได้ครับเพราะว่างานนี้อยู่ดีๆมีคนปล่อยภาพแฟบออกมาและเป็นภาพใหม่ล่าสุดซึ่งไม่เคยปรากฏภาพนี้มาก่อนภาพนี้ไม่เคยปรากฏภาพนี้มาก่อนภาพนี้แปลว่าอะไรภาพนี้เบอร์ภาพขออภัยนะไม่ต้องชี้แล้วกันเบอร์ภาพเพื่อให้เห็นว่าชุดนี้มีคนเอ่ยอ้างว่านี่คือชุดของแตงโมนิดาและดูทำไมก็รู้แล้วชุดแตงโมนิดาแต่ชุดนี้ภาพนี้ดูเพื่อให้เห็นว่าแตงโมนิดาแต่งตัวละหลวมแต่งตัวสเปสปะแต่งตัวขนาดที่ปีกผ้าอนามัยมันหลุดออกมาจากไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะบอดี้สูทบอดี้สูทเฮ้ยพูดแบบนี้เพื่ออะไรภาพแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อตอกย้ำว่า5คนบนสปีดโบ๊ทที่บอกว่าแตงโมนิดาน่าจะสามารถยองฉี่ท้ายเรือก่อนตายมันไม่ง่ายนะคุณก็เขาจะพยายามจะตอกย้ำว่าเนี่ยขนาดแต่งตัวยังแต่งตัวอย่างนี้ได้เลยปีกมันหลุดออกมาก็ยังสามารถใส่มาเล่นมากินบนเรือได้เลยเพราะฉะนั้นจะยองฉี่ท้ายเรือก่อนตายทำไมถึงจะเป็นไม่ได้และภาพนี้ร้อนแรงดังสนั่นหวั่นไหวจริงตกอกตกใจมากๆกับเหตุการณ์นี้ถ้าไม่เบลอภาพจะเห็นเลยฮะเห็นว่าระหว่างชุดบอดี้สูทเนี่ยมันจะมีปีกของผ้าอนามัยแพรมออกมาฮะแล้วเรื่องนี้ทนายเดชากิติวิทยานันทนายคลายทุกข์บอกโอ้โหคนแพร่ภาพนี้เนี่ยเหมือนตั้งใจจะตอบย้ำให้เห็นว่าแตงโมนิดาน่าจะสามารถปัสสาวะบนเรือตามที่5คนบนสปีดโบ๊ทพูดเรื่องแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้เดี๋ยวฟังจากทนายคลายทุกข์ฮะเขาอยากจะให้บุคคลทั่วไปทราบว่าแตงโมสามารถฉี่ได้จากการแต่งกายอะไรต่างๆนะครับนะเพื่อให้ผู้ต้องหาทั้ง5คนบนเรือนะสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงมันเป็นไปได้ในการฉี่นะครับเพราะลักษณะดูจากมันไม่ใช่บอดี้สูทไงมันเป็นชุดว่ายน้ำธรรมดามันสามารถที่จะแหวกฉี่ได้นะก็เพื่อที่จะเป็นผลดีกับคนบนเรือทั้ง5คนมาพูดความจริงนะครับแต่การนำภาพของผู้ตายมาเผยแพร่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้ตายและหมิ่นประมาทมารดาผู้ตายด้วยซึ่งคุณแม่แตงโมก็สามารถดำเนินคดีได้นะครับแล้วก็จะมีความผิดตามพรบ.คอมด้วยทนายเดชาไม่ทราบวัตถุประสงค์จริงของคนเผยแพร่ภาพนี้แต่เหมือนตั้งใจจะให้เห็นว่าแตงโมนิดาก็สามารถทำอะไรแบบที่หลายคนไม่คาดคิดได้ก็คือเขาเป็นดาราดังนะฮะแต่ยังแต่งชุดแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่5คนบนสปีดโบ๊ทพูดว่าแตงโมพูดเหมือนกันเลยว่าแตงโมนิดาฉี่ท้ายเรือก่อนตายถ้าแบบนี้อาจจะตอกย้ำเรื่องดังกล่าวนี้แต่การที่มาปล่อยภาพแตงโมในสภาพที่แบบอลังชางขนาดนี้อาจจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายได้เช่นกันแต่ขณะเดียวกันคุณแม่พนิดาฮะคุณแม่บอกไม่ใช่โมไม่ใช่แตงโมเพราะว่าแตงโมตัวเล็กกว่านี้แล้วดูในภาพดูยังไงในภาพดูให้ดูไหล่ซ้ายขวาให้ดูแขนซ้ายขวาให้ดูกลางลำตัวโหใช้คำว่าล่ำบึกอ่ะลูกแม่ไม่ได้ล่ำบึกขนาดนี้ลูกแม่สะโอดสะองแล้วตัวผอมผอมบางครับดังนั้นอยากรู้ว่าปล่อยภาพนี้เพื่ออะไรเพื่อความสะใจหรือต้องการเงินกันแน่ถ้าอยากได้เงินอยากได้เท่าไหร่แม่เริ่มฉุนนะแม่เริ่มฉุนที่มีคนมาตอบย้ำแตงโมนิดาของแม่อย่างนี้แต่แม่พูดทิ้งท้ายเลวซามพูดแถมให้เลยนะฮะเลวซามมากกับเหตุการณ์ปล่อยภาพแล้วมาบอกว่านี่คือแตงโมนิดาไปแปลมาตรวจสอบต่อฮะชาวเน็ตช่วยกันหน่อยช่วยกันตรวจสอบหน่อยว่าเหตุการณ์นี้ใช่แตงโมนิดาหรือไม่แต่คนส่วนใหญ่บอกไม่ใช่พูดเหมือนแม่คือคนแฟนคลับเขาจะรู้สรีระของดาราที่เขารักรู้ละเอียดยิบรู้สีผิวเมลานินรู้เลยและภาพนี้หุ่นของแตงโมไม่ใช่แบบนี้แล้วแตงโมนิดาไม่ใช่คนแต่งตัวประเจิดประเจ้อแบบนี้แตงโมนิดาน่ารักเรียบร้อยและดูสีผิวอันนี้เหรอใช่มันออกจะเป็นสีแทนแทนแทนน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยแตงโมจะออกขาวๆขาวๆนวลๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลยและที่คำว่าขาวนวลยังไม่พอคำว่าออร่าแตงโมนิดาคือดาราคนเป็นดาราเดี๋ยวมันจะมีออร่าเดินมาสุภาพโชคเดินมาณเดชเดินมาคุณก็กล้าเปรียบเทียบนะคุณพูดถึงออร่าไงคุณพลีชีพขนาดนั้นเลยเหรอสุภาพโชคเดินมาณเดชเดินมาออร่ามันคนละขั้วกันเลยแตงโมคือดาราและแตงโมมีออร่าแต่ดูหลังสันหลังเนี่ยมันไม่มีออร่าใดๆทั้งสิ้นเลยและที่สำคัญกล้ามเยอะไปเปล่าแขนเป็นมัดมัดขนาดนี้ยังไม่มีออร่ายังไม่พอแล้วคนธรรมดาไม่มีใครกล้าหรอกใส่กางเกงในใส่ชุดบอดี้สูทแล้วให้ปีกเนี่ยมันหลุดออกมาคือผู้หญิงเนี่ยถ้าเราจะแต่งตัวบางบางซีทูแบบนี้ข้างในจะต้องเรียบเนียนที่สุดไม่โป๊ะไม่มีอย่างนี้แน่นอนไม่โป๊ะความโป๊ะจะต้องเป็นศูนย์ไม่มีแน่นอนจะต้องไม่มีอะไรแพรมเพราะว่าเป็นที่ระดับดาราเอาจริงๆขออภัยคุณผู้ชมผู้หญิงหลายคนจะเข้าใจกันดีเรื่องราวของการมีประจำเดือนการใช้ผ้าอนามัยมันคือเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเห็นแค่เฉพาะคนเดียวในห้องน้ำเราใช่ไหมไม่ใช่มาใส่แบบอุ้ย
ขนาดแค่บางทีใส่เสื้อเกาะอกแล้วจะยังมีสายเสื้อในแพมมันยังไม่สวยเลยเจอแบบนี้ไม่มีทางนะครับยังไม่พอยังมีคนเอาเปรียบเทียบภาพแตงโมนิดาเขาจะมีรอยสักรอยด้านอะไรอ่ะซ้ายเหรอทั้งซ้ายทั้งขวาล่ะมีรอยสักนกนางแอ่นไหมอ๋อเขาสักไว้ตั้งแต่ตอนแต่งงานใช่ใช่ใช่มีรอยสักดังนั้นถ้าหากเป็นแตงโมนิดาหางนกต้องเห็นมันต้องเห็นแบบแหลมๆมาบ้างแหละเห็นไหมล่ะคือเนี่ยอันนี้คือมันเกินกินขวามือใช่ไหมขวามือคือมันกินไปครึ่งล่างแล้วอะดังนั้นหางนกอย่างน้อยมันต้องแหลมออกมาบ้างนะฮะเหตุการณ์นี้ชาวเน็ตก็พูดเหมือนคุณแม่พนิดาว่าไม่น่าจะใช่หลังของแตงโมนิดาใช่ใช่ก็ชาวเน็ตบอกไม่ใช่แม่บอกไม่ใช่หลังแตงโมนิดาจริงๆเพราะว่าคนที่เขาถ่ายภาพนี้เขายืนยันว่าแตงโมใครบอกเนี่ยแตงโมคนที่ถ่ายกับมือยกโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นโมยืนหันหลังแล้วแชะมาคุณแซนค่ะคุณแซนบอกว่าเธอเป็นคนถ่ายภาพนี้เองคุณแซนเมื่อวานนี้มารับทราบข้อกล่าวหาเป็นครั้งที่2นะคะคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ตอนที่เดินทางมาเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่สภ.เมืองนนทบุรีเนี่ยคุณผู้ชมใช้เวลาไม่นานรอบที่2ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ลงมาให้สัมภาษณ์คุณแซนบอกว่าภาพที่มันหลุดออกมาแตงโมใครบอกไม่ใช่ใครคนไหนชาวเน็ตกับแม่ทุกคนบอกว่าไม่ใช่แตงโมทำไมจะไม่ใช่ล่ะก็เธอเนี่ยเป็นคนถ่ายเองแล้วภาพเนี้ยเธอส่งให้กับตำรวจตั้งแต่แรกแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่แบบสนิทมากๆเท่านั้นที่มีการได้เห็นภาพนี้แต่เอาละเราไม่ได้ถามนะว่าแล้วทำไมถึงถ่ายในภาพที่มันไม่ได้ดูมีอิริยาบถที่งดงามอ่ะไอ้ปีกแผ่นอนามัยมันแพมออกมาขนาดนั้นถ่ายทำไมอันนี้เธอไม่ได้พูดถึงนะคะเธอบอกแค่ว่าเธอเป็นคนถ่ายเองส่งให้กับตำรวจแล้วรูปแค่เนี้ยไม่ได้มีผลอะไรกับคดีนะเธอเชื่อว่าไม่น่าจะมีผลอะไรในทางคดีแล้วเนี่ยไหนๆก็ผู้สื่อข่าวถามและฝากไปถึงพี่อัดหน่อยได้มั้ยนักร้องยุคนี้คุณอัจฉริยะเนี่ยไปแจ้งความกับกองปราบว่าเธอให้ความเท็จหยุดหิวแสงสักทีค่ะพี่เป็นคนถ่ายตอนนั้นทำไมถึงถ่ายรูปนี้ไว้คะก็เห็นสวยดีก็เลยถ่ายเรายังคงยืนยันไหมคะสำหรับชุดที่ใส่ตอนนี้ชาวเน็ตเห็นโฟกัสเอ๊ะมันจะฉี่ได้ไหมท้ายเรือต้องถามคนที่เขาบอกว่าฉี่ไม่ได้ดีกว่าเนาะแต่เรายังคงยืนยันว่ายืนยันคำเดิมทุกอย่างอะอยากทราบว่าเพื่ออะไรคะว่างเหรอคะค่ะเพราะในเมื่อให้การตามจริงทุกอย่างแล้วก็พยานหลักฐานก็พร้อมคุณจะยังไม่จบทำให้ทุกคนบนเรือต้องลำบากต่อไปได้อะไรขึ้นมาพอแล้วค่ะเหนื่อยเนาะเลิกหิวได้แล้วล่ะเหนื่อยไหมกับที่ตอนนี้คนแบบออกมาเรื่องเราเยอะมากคุณเต้มงคลกิจหลายๆคนที่ยังเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมไม่เหนื่อยแล้วแบบขำมากกว่าต้องการอะไรกันอะไรกันต้องรักกันขนาดไหนถึงถ่ายภาพเพื่อนผ้าอนามัยปีกแผ่มมาได้ขนาดนี้เขาบอกว่ามันก็น่ารักดีตอนนั้นอาจจะไม่ได้โฟกัสที่แผ่นอนามัยที่มันแผ่มออกมาของเพื่อนก็ได้อาจจะเห็นอุ๊ยข้างหลังเพื่อนกำลังแบบทำนี้ท่านี้น่ารักก็เลยแอบแคปเจอร์ไว้แล้วก็ส่งให้เพื่อนกลุ่มอื่นด้วยเออแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆดูด้วยแต่เป็นเราโกรธนะอย่ามารักกันขนาดนี้อย่ารักผมขนาดนี้เลยเพื่อนเราใช่ไหมเป็นเราโกรธแค่ถ่ายดิฉันอ้วนแค่ไหนโกรธแล้วอ่ะจริงก็ถูกก็ถูกนะคุณผู้ชมผมเนี่ยรับหน้าที่ถ่ายรูปคุณอสิมาตลอดโจทย์ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ดูสูง180เอวต้องเอสซึ่งมันยากมากๆใช่ก็ต้องทำให้ได้กว่าจะถ่ายได้แต่ละรูปคือถ้าเป็นเพื่อนรักกันก็ต้องถ่ายในมุมที่สวยให้ดูดีให้ดูดีคุณจะมาถ่ายดิฉันปีกหลังใหญ่กล้ามปูดข้อศอกดำไม่ได้ถ้าเป็นเพื่อนรักกันจริงๆแต่ทีนี้คุณแซนบอกก็เห็นแบบนี้ก็คือสวยดีก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะทีนี้เรื่องราวของคดีความเนี่ยคุณผู้ชมคุณแซนเธอได้บอกเอาไว้นะคะว่าอยากให้เรื่องนี้มันจบสักทีการที่ตำรวจเลื่อนปิดคดีจาก18ความจริงมันวันเนี้ยใช่ไหม18มันต้องจบละเลื่อนไปเป็น22เธอบอกว่าเบื่อรู้สึกเบื่ออยากกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วทุกวันนี้ยังมีคนทักมาด่าอยู่เลยทักมาด่าเธอทุกวันแต่เธอยืนยันว่าเธอไม่โกรธนะแล้วก็ไม่ฟ้องกลับด้วยเพราะว่าคนที่ด่าเธออาจจะฟังความข้างเดียวแต่ขอเหอะหยุดด่าได้แล้วก็รอฟังความจริงจากตำรวจค่ะ